สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวขวัญจุฑาคำบรรลือและนางสาวอัญชลีอินทาจะมาแนะนำการรับภาพหรือการวาดภาพด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 กันค่ะวันนี้เราจะมาดับภาพการ์ตูนกันนะคะเริ่มต้นด้วยการเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะดับภาพโดยการเปิดไฟล์ Open แล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะดับค่ะเราจะเลือกภาพรูปภาพโดเรมอนนี้นะคะเราจะดับเฉพาะโดเรมอนที่อยู่ในวงกลมสีแดงสี่เหลี่ยมสีแดงค่ะโดยการเลือกที่โปรแกรม Pen Tool ค่ะแล้วก็ต้องเลือกทำติ๊กไปเรื่อยๆนะคะให้เป็นเกิดเส้นขึ้นมาตามในส่วนหัวของโดเรมอนค่ะในตอนนี้นะคะก็ยังเป็นเส้นแบบว่าสวิปอยู่แล้วก็สวิปให้เป็นเส้นที่เป็นสโต๊กอย่างเดียวคือเส้นด้านนอกค่ะต่อไปเลือกโปรแกรมเลือกเครื่องหมาย Convert Archer Point Tool นะคะเพื่อที่เราจะมาดัดหรือปรับโครงล่างโครงรูปหน้าของโดเรมอนให้กลมเป็นเส้นโค้งค่ะต่อไปเลือกเครื่องมือ Drop Eye Drop นะคะเพื่อที่จะดูดสีของโดเรมอนในรูปที่เราดาร์ฟค่ะแล้วก็เลือก Pen Tool อีกครั้งเพื่อดาร์ฟในส่วนหน้าของโดเรมอนค่ะทำเหมือนในส่วนหัวด้านนอกของโดเรมอนเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะแล้วก็ใช้เครื่องหมายเครื่องมืออาร์เชอร์เหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อปรับให้โค้งงอค่ะขั้นตอนต่อไปก็ยังเลือกที่ Eye Dropper อยู่นะคะเพื่อจะดูดสีขาวของในส่วนตรงหน้าใบหน้าด้านในของโดเรมอนค่ะต่อไปเลือกในจะวาดรูปตาของโดเรมอนนะคะให้เป็นวงกลมแล้วก็เลือก Select Tool โดยการปรับหมุนเลือกที่มุมของรูปนะคะแล้วก็หมุนภาพให้เอียงเป็นรูปกระตาแล้วก็เลือกที่สโต๊กเหมือนเดิมให้เป็นสีดำเลือกสโต๊กส่วนสีด้านในของตาก็เป็นสีขาวค่ะถ้าเราต้องการที่จะให้รูปภาพนี้นะคะอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันแล้วก็เลือกโดยการกดชิปแล้วก็เลือก2อันเลือกลูกตา2อันที่เราต้องการให้อยู่กรุ๊ปเดียวกันค่ะต่อไปทำหนวดของโดเรมอนค่ะในการใช้ดินสอวาดธรรมดานี่แหละค่ะเลือกแคบที่เป็นสโต๊กแล้วก็เลือกหนวดสีดำการเลือกสีนะคะทำจมูกเหมือนกับทำตาเลยค่ะใช้เครื่องมือ Eye Dropper Tool เหมือนเดิมนะคะในการดูสีจมูกของโดเรมอนแล้วก็เลือกสโต๊กให้มีสีดำ
การทำหนวดต่อไปของโดเรมอนก็เลือกที่ Ctrl C แล้วก็ Ctrl V Copy วางเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้ง่ายขึ้นจะได้ไม่ต้องวาดซ้ำอีกแล้วก็ปรับเล็กน้อยให้เอียงโค้งนิดหน่อยค่ะทำหนวดให้ครบทั้ง6อันนะคะใช้ดินสอวาดปากของโดเรมอนอีกนิดนึงค่ะแล้วก็เลือก Smooth Tool เพื่อให้เส้นนั้นโค้งงอเริ่มจะได้ปากของโดเรมอนแล้วค่ะต่อไปทำดวงตาด้านในของโดเรมอนนะคะทำเหมือนดวงตาด้านนอกค่ะแต่เพียงแต่ใช้สีดำในการวาดเท่านั้นเองทำตาวิ่งวิ่งข้างในเนี่ยนะคะเพื่อคือการใส่สีขาวไปด้านในค่ะให้ตามีประกายเห็นไหมคะตามีประกายขึ้นมาแล้วซึ่งจะต่างจากเมื่อกี้ที่มีแค่สีดำอย่างเดียวนะคะวาดปากของโดเรมอนค่ะใส่สโตรกสีดำให้เป็นเส้นนะคะเอาสีนี้ข้างในออกแล้วก็ใช้สมูททูอีกนิดเพื่อให้ความคงมนต่อไปมาถึงส่วนปลอกคอของโดเรมอนแล้วค่ะใช้เครื่องมือเดิมเลยค่ะเพนทูแล้วก็ลากไปขั้นตอนทุกอย่างในการวาดนี่จะเหมือนกับขั้นตอนของการวาดหัวของโดเรมอนทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆวาดไปเรื่อยๆถ้าภาพวงกลมเราก็ใช้วงกลมใส่เข้าไปแค่นั้นเองค่ะปลอกคอของโดเรมอนแล้วใส่สโตรกสีดำเข้าไปนะคะได้หัวของโดเรมอนแล้วค่ะต่อไปถึงขั้นลำตัวด้านล่างนะคะใช้เพนทูลเหมือนเดิมค่ะในการดับภาพเครื่องมือที่ใช้ก็จะไม่มีอะไรมากก็มีแค่ Pencil Toolเพื่อใช้ในการวาดให้เป็นเส้นนะคะแล้วก็ในการปรับให้โค้งงอก็ใช้อันเชอร์หรือถ้าเกิดจะวาดใช้ดินสอแล้วก็ใช้เพนแล้วก็ปรับในใช้ในการใช้สมูทเพื่อให้เส้นโค้งงอดูสมูทขึ้นค่ะดูนุ่มนวลแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็จะเป็น
ไอดรอปเปอร์นะคะเพื่อใช้ในการดูดสีให้สีนั้นเหมือนหรือคล้ายคลึงกับต้นฉบับมากขึ้นค่ะได้แล้วค่ะทาของโดเรมอนแต่สีที่ดูดมานั้นเหมือนจะไม่ขาวพอนะคะเราก็มาปรับสีให้เป็นสีขาวค่ะปรับเอาเองตามใจชอบเลยนะคะถ้าอยากได้สีที่แตกต่างใช้เพนซิลทูวาดแล้วก็ใช้สมูททูเพื่อให้เส้นสมูทตรงขึ้นนะคะหรือไม่เราก็ใช้เส้นตรงในการเลือกเลยคลิกขวาที่ถ้าเกิดอยากให้อยู่ด้านบนนะคะคลิกขวาแล้วก็เลือก Bite to Font ค่ะแล้วมือโดเรมอนก็จะมาอยู่ด้านบนเส้นตรงแขนนะคะมือด้านหลังของโดเรมอนนะคะวาดแขนค่ะตรงนี้เราไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่ายังไงก็อยู่ข้างหลังอยู่ดีแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกทั้งสองอันแล้วก็กดชิปนะคะเลือกมือแล้วก็คลิกขวาก็ให้ไปอยู่ด้านหลังเซนทูแบ็กค่ะแล้วก็ได้โดเรมอนแล้วนะคะในโดเรมอนนี้นะคะแล้วก็ปรับแต่งให้สวยงามเก็บรายละเอียดทั้งหมดโดยการดูเส้นวาดเส้นให้เรียบร้อยนะคะวาดหางเพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะมาอยู่ด้านบนนะคะเห็นไหมคะเราได้โดเรมอนออกมาแล้วยังเหลือกระดิ่งนะคะวาดกระดิ่งต่อกระดิ่งสีเหลืองค่ะสีที่ดูดมาไม่ค่อยสวยนะคะมาเลือกสีเองเลือกสีเหลืองค่ะให้สีสดใสขึ้นแล้วก็ใส่สโตกสีดำกระดิ่งอยู่ด้านหลังนะคะเซนทูแบ็กเก็บรายละเอียดนะคะลบเส้นที่มันเกินออกมาอะไรแบบนี้ค่ะมีตรงไหนอีกตรวจสอบความเรียบร้อยนี่นะคะก็เป็นการวาดภาพตัวเลมอนซึ่งเราจะขยายยังไงก็ไม่แตกนะคะในเหมือนเป็นวาดเส้นเวกเตอร์ค่ะกระดาษแค่ไหนแล้วก็ขยายไม่แตกเห็นไหมคะแต่ถ้าเราขยายในภาพต้นฉบับที่เราเอามาอย่างไรก็แตกอยู่ดีนะคะจะเห็นว่าภาพแตกนะคะส่วนภาพที่เราได้ดราฟกันขึ้นมานั้นไม่แตกตอนนี้เรายังไม่ได้กรุ๊ปเป็นกลุ่มภาพบางภาพก็จะหายไปบ้างในส่วนบางส่วนนะคะก็จะหายไปนี่ค่ะแขนมาแล้วคลิกขวานะคะกรุ๊ปเพื่อให้เป็นกลุ่มเดียวกันในการลากไปลากมาเพื่อจะให้ภาพไม่แยกออกจากกันนะคะในดูเลมอนกรุ๊ปนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปเดียวกันเลยค่ะนั่นละค่ะโดเรมอน